ฟังตลอดไม่ใช่ว่าเข้าใจไปเสร็จกลับใส่ลิ้นชักไว้ไม่เป็นประโยชน์นะเหมือนอาหารใส่ตู้เย็นไว้เนี่ยไม่เอาออกมากินไม่เอามาออกมาจัดแจงเอาไม่มาออกมาปรุงมาอะไรต่างๆให้เป็นอาหารแล้วมากินไม่เกิดประโยชน์แก่ชีวิตร่างกายนะสุตตะสั่งสมไว้เก็บไว้ถ้าไม่เอาสิ่งเหล่านั้นมาย่อยออกมาเป็นศีลออกมาเป็นสมาธิออกมาเป็นปัญญาในการที่จะประพฤติปฏิบัตินำพากระแสชีวิตให้รอดปลอดโปร่งจากกิเลสคือราคะโทสะโมหะการสั่งสมเหล่านั้นเพ้อเผลอจะเป็นโทษนะจะเป็นโทษนะหนักเข้ากลายเป็นคนว่ายากสอนยากใช่ไหมบางคนกลายเป็นคนว่ายากสอนยากก็คอยจ้องจับผิดว่าเออนี่ไม่ถูกนะยึดอยู่เลยไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเลยกลัวว่าเออท่านผู้นี้จะเออกลัวต้องตรวจสอบทุกอัดทุกพยัญชนะเลยเสียเวลาไปชีวิตก็หมดไปไอ้แสงเทียนเนี่ยนะจุดไฟติดแล้วไอ้เทียนนี้ก็ค่อยๆมอดไปเลยไม่ได้เอาสุตตะที่สั่งสมมาวิจัยใคร่ควรเลยประการต่อมาก็คือว่าทรัพย์คือจาคะจาคะมีสองส่วนนะคือการสละกิเลสสละวัตถุแล้วก็สละกิเลสไอตัวจาคะที่แท้จริงเพราะว่าสามารถที่จะทำลายมัจฉริยะได้ความตนีเนี่ยความใจคับแคบความหงแหนความกีดกันทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นไม่ว่าจะเป็นราคะลาภะอาวาสมัจฉริยะหวงแหนที่อยู่ถิ่นหวงแหนถิ่นกุลมัจฉริยะตระกูลนี่นะพวกพ้องสำนักสายพันธุ์หรือเป็นต้นลาภามัจฉริยะหวงแหนประโยชน์คือลาภวรรณมัจฉริยะนี่หวงกิตติคุณคำสรรเสริญไม่พอใจให้ใครมีอะไรที่ดีมาแข่งตนไม่พอใจให้ใครดีสวยงามกว่าได้ยินคำสรรเสริญคุณความดีของคนอื่นแล้วทนไม่ได้นี่เป็นวรรณะเนี่ยธรรมมัจฉริยะหวงธรรมหวงวิชาความรู้หวงคุณวิเศษที่ได้บรรลุกลัวคนอื่นจะรู้หรือจะประสบความสำเร็จเทียบทนตนเองเป็นต้นอันนี้เป็นมัจฉริยะแต่ตัวจาคะนี่มันสละวัตถุแล้วก็สละกิเลสปัญญาสัมปทาเป็นไฉนคนมีใจถูกอภิชาความโลภครอบงำถูกพยาบาทครอบงำถูกถีนมิทักครอบงำถูกอุทจฉาความฟุ้งซ่านครอบงำถูกวิจิกิจฉาความลังเลไม่ตกลงใจครอบงำย่อมทำสิ่งที่ไม่ควรทำย่อมทำกิจที่ให้คลาดเสียเมื่อทำสิ่งที่ไม่ควรทำทำกิจให้คลาดเสียก็ย่อมพลาดจากความสุขโดยเฉพาะสุขที่ได้จากศีลสุขที่ได้จากสมาธิสุขที่ได้จากปัญญาก็พลาดไปอริยสาวกนั่นแลรู้อภิชาความโลภกล้ารู้พยาบาทรู้ทีนมิทารู้อุทธัจจกุกกุจจวิจิกิจฉาว่าเป็นอุปกิเลสแห่งจิตสิ่งที่ทำให้จิตฝ้ามัวเศร้าหมองจึงละอภิชาความโลภกล้าละพยาบาทละทีนมิทะละอุทธัจจกุกกุจจะละวิจิกิจฉาเป็นอุปกิเลสของจิตเสียเพราะการที่อริยสาวกรู้ว่าอภิชาความโลภกล้าพยาบาทความโกรธทีนมิทะความหดหู่ท้อถอยอุทธัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญใจวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเป็นอุปกิเลสแล้วละเสียได้จึงเรียกอริยสาวกว่าเป็นผู้มีปัญญามากปุถุชนก็เหมือนกันนะเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นอุปกิเลสของจิตอย่าให้มันมากุ้มรุมในใจนะเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางเป็นผู้มีปัญญามองเห็นทางของประโยชน์เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยปัญญานี้เรียกว่าปัญญาสัมปทานะถึงพร้อมด้วยปัญญานะอริยะเนี่ยแปลว่าสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นอริยะสาวกพระพุทธเจ้าที่เป็นอริยะมีบาลีแห่งหนึ่งนะแจงคุณสมบัติของพระอริยบุคคลภิกษุทั้งหลายตปุตสะคฤหบดีคืออุบาสกนะประกอบด้วยธรรม6ประการจึงเป็นผู้ถึงความแน่ใจในพระตถาคตมองเห็นอมตะประจักษ์แจ้งอมตะธรรมดำเนินชีวิตกล่าวคือประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างลงมั่นด้วยปัญญามั่นใจนะยิ่งเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระธรรมเชื่อมั่นในพระสงฆ์3แล้วนะ
4เชื่อมั่นในอริยศีล5เชื่อมั่นในอริยญาณะคือปัญญาอย่างอริยะ6เชื่อมั่นในอริยวิมุตติคือความหลุดพ้นที่พระอริยะท่านหลุดจริงๆคุณสมบัติเนี่ยถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ก็จะเห็นชัดว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็มาเทียบว่าเราท่านทั้งหลายปรารถนาที่จะต้องการที่จะพ้นจากราคะโทสะโมหะพระพุทธเจ้าบอกว่ามีพระเจ้ามหานามสักยะประทับนั่งที่ควรขังข้างหนึ่งไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระนครกบิลพัสดุ์นี้มั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองมีประชากรมากผู้คนก็จอแจนะถนนก็แออัดยัดเยียดหม่อมฉันมานั่งใกล้ชิดพระพุทธเจ้าแล้วหรือมานั่งใกล้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายผู้เป็นที่ประเจริญใจแล้วถึงเวลาเย็นนะเมื่อกลับไปเข้าสู่นครกบิลพัสดุ์ย่อมผ่านพบช้างบ้างม้าบ้างรถบ้างเกวียนบ้างคนบ้างซึ่งไปมากันขวักไขว่เหมือนเข้าไปในกรุงเทพเนี่ยเวลานั้นสติของหม่อมชั้นเนี่ยที่ปรารภพระพุทธเจ้าก็เผลอไปมีสติปรารภพระธรรมก็เผลอไปสติที่ปรารภพระสงฆ์ก็เผลอไปหม่อมชั้นจึงมีความดำริอย่างนี้ว่าถ้าเราสิ้นชีวิตลงในเวลานี้คติของเราจะเป็นอย่างไรที่จะเป็นไปข้างหน้าคืออภิสัมปรายนะของเราจะเป็นอย่างไรว่างั้นถ้าตายแล้วจะทำยังไงเนี่ยพุทธเจ้าบอกอย่ากลัวเลยท่านมหานามะอย่ากลัวเลยท่านมหานามะพระองค์จักมีมรณะกรรมไม่เลวร้ายจักมีกาลกิริยาไม่เลวร้ายท่านมหานามะบุคคลที่ผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามมีจิตที่อบรมแล้วด้วยศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวที่เป็นอัจฉริยศรัทธานะอัจฉริยศรัทธาเนี่ยท่านตั้งมั่นระดับอุปจารสมาธิในพุทธคุณเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระอริยสงฆ์เนี่ยมีศรัทธาในรัตนตยตยตศรัทธาชัดเจนแล้วและก็เชื่อมั่นในศีลเชื่อมั่นในสุตตะจาคะและปัญญาตลอดกาลยานานร่างกายอันนี้ของเราซึ่งเป็นสิ่งมีรูปประกอบไปด้วยธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมนะเกิดจากมารดาบิดาเติบโตขึ้นมาด้วยข้าวและขนมเป็นของไม่เที่ยงต้องขัดสีตลอดเวลาต้องนวดฟันเพราะมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยและต้องแตกทำลายกระจัดกระจายเป็นธรรมดากาบ้างแร้งบ้างเหยี่ยวบ้างสุนัขบ้างสุนัขจิ้งจอกบ้างสัตว์ต่างๆชนิดบ้างก็ย่อมกัดกินกายนั้นไปส่วนจิตของเราซึ่งอบรมบ่มแล้วด้วยศรัทธานะจิตของเราอบรมแล้วบ่มแล้วด้วยศีลจิตของเราอบรมแล้วบ่มแล้วด้วยสุตตะด้วยจาคะด้วยปัญญามาแล้วตลอดกาลเวลาอันนานจิตนั้นย่อมเป็นไปในสิ่งที่สูงไปแบบวิเศษอย่ากลัวเลยท่านมหานามะอย่ากลัวเลยท่านมหานามะท่านจักมีมรณกรรมที่ไม่เลวร้ายจักมีการกิริยาที่ไม่เลวร้ายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการนะคือศีลคือศรัทธาศีลสุตตาจาคะปัญญาก็เรียกว่าโสตาปฏิยังคะ4ประการย่อมเป็นผู้เอนไปหาพระนิพพานน้อมไปหาพระนิพพานถ้ามองอย่างนี้จะเห็นชัดนะบอกว่าภิกษุทั้งหลายอานิสงส์เหล่านี้เป็นอานิสงส์ของอริยบุคคลที่ท่านได้ฉะนั้นทำไมเราต้องระดมในการที่จะต้องฝึกพัฒนาศีลสมาธิปัญญาเพราะเราไม่ต้องการที่จะตายอย่างเลวร้ายไงเราไม่ต้องการที่จะตกต่ำเป็นธรรมดาไงนั้นทำไมเราถึงแม้ว่าเรายังเป็นบุรุชนนี่แหละแต่เราก็ไม่ประมาทมาฝึกเป็นระยะแล้วฝึกอย่างต่อเนื่องเอาสิใช่ไหมถึงแม้ชาตินี้ไม่ได้แต่เราก็จวนเจียนเนี่ยถึงเราจะตายเราจะได้ตายแบบไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาไม่เลวร้ายแล้วเราจะไปก็ไปแบบวิเศษไปแบบวิเศษก็คือเข้าถึงภพวิเศษก็คือไม่ลงอบายทุกขติวินิบาตนรกนั้นถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าเหมือนพระโสดาบันฉะนั้นถ้าเราต้องการจะดูเราก็ต้องดูแบบอย่างอริยชนแล้วก็ต้องดูแบบอย่างของพระโสดาบันเพราะนั้นคือบันไดด่านแรกที่เราปรารถนาจะก้าวไปถึงงั้นเราก็จะต้องมองท่านเป็นแบบฉบับและเป็นแบบอย่าง
และเราจะได้รู้ตัวเราเองว่าโอ้ตอนเนี้ยเรายังห่างไกลแค่ไหนอย่างไรถ้ารู้ว่าตนเองห่างไกลก็จะได้เร่งขวนขวายเร่งในการที่จะเพียรพยายามพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ในการประจักษ์แจ้งโสดาปัตติผล6ประการดังนั้นดังนี้กล่าวคือบุคคลนั้นเป็นผู้แน่นอนในพระสัทธรรมนะเป็นผู้มีความไม่เสื่อมถอยเป็นธรรมดาทุกข์ของเขาถูกกำจัดขอบเขตแล้วเป็นผู้ประกอบไปด้วยญาณที่ไม่สาธารณะเป็นผู้มองเห็นเหตุชัดเจนดีแล้วและมองเห็นธรรมที่เกิดจากเหตุชัดเจนดีแล้วฉะนั้นบุคคลผู้เป็นทิฏฐิสัมปันโนเนี่ยพ้นแล้วจากอบายอันใหญ่โตนะอบายทุกขติวินิบาตนรกนะอบายอันใหญ่โตท่านเหล่านั้นพ้นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้สมุทัยคือเหตุของทุกข์นี้นิโรธคือความดับทุกข์นี้ปฏิปทาถึงนิโรธคือความดับทุกข์เพราะฉะนั้นแหละพวกเธอพึงทำความเพียรพระเจ้าก็มาบอกปุถุชนด้วยนะบุคคลที่ยังเป็นปุถุชนนะต้องทำความเพียรนะเพื่อจะได้รู้ชัดตามความเป็นจริงพระองค์ก็สอนเนี่ยระดมความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขสมุทัยรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความสิ้นทุกข์การจะรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าได้เนี่ยก็ไปดูพุทธภาษิตที่บอกว่าสมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาอิโตยถาภูตังประชานาติบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดเมื่อภิกษุมีใจตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงก็คือจะได้ไปรู้ชัดนี้ทุกจะได้รู้ชัดว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกจะรู้ชัดว่านี้คือความดับทุกจะได้ไปรู้ชัดว่านี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกฉะนั้นก็ต้องทํากิเลสสกปรกให้ออกจากจิตให้ได้ทําจิตให้เป็นคณิกาสมาธิอุปจาระและอัปปนาเป็นต้นให้ได้ถ้าทําอย่างนี้ได้ที่สุดจริงๆเราไปเดินวิปัสสนาญาณก็จะสะดวกก็จะไม่มีกิเลสไปรบกวนก็จะไม่เดือดร้อนที่สุดจริงๆจะได้เป็นปัจจัยแก่ความพ้นทุกข์เป็นต้นได้พระบรมศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนถ้ามหาสมุทรถึงความเหือดแห้งหมดสิ้นไปเหลือน้ำอยู่เพียง 2-3 หยดนะเธอทั้งหลายจะเห็นเป็นอย่างไรอย่างไหนจะมากกว่ากันน้ำในมหาสมุทรที่เหือดแห้งหมดสิ้นไปเหลือเพียง 2-3 หยด